เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับ AirPods Pro รุ่นที่2ค่ะหลังจากที่ Apple เปิดตัวรุ่นแรกไปตั้งแต่ปี2019แล้วนะคะก็ถึงเวลาอัปเกรด AirPods Pro สักทีค่ะส่วนจะมีสเปคอะไรน่าสนใจบ้างและทั้ง2รุ่นเนี่ยจะมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยสำหรับ AirPods Pro รุ่นที่2นะคะก็ยังคงใช้ดีไซน์เดิมเหมือนกับ AirPods Pro รุ่นแรกเลยใช้ชิปภายในตัวใหม่นะคะเป็นชิป S2 เสียงนะคะดีขึ้นแล้วก็มีโหมดฟังเสียงภายนอกแบบอัปเกรดใหม่ด้วยที่ปรับตามสภาวะโดยรอบค่ะสามารถใช้งานได้สูงสุด6ชั่วโมงนะคะและถ้าใช้ร่วมกับเคสชาร์จเนี่ยก็สามารถใช้ได้สูงสุด30ชั่วโมงเลยค่ะพลังของชิป S2 นะคะให้เสียงเบสทุ้มลึกยิ่งขึ้นและเสียงเนี่ยก็คมชัดครอบคลุมช่วงความถี่ที่กว้างขึ้นด้วยนะคะเขามาพร้อมกับไดรเวอร์เสียงความเพี้ยนต่ำตัวใหม่และตัวขยายสัญญาณแบบเฉพาะค่ะ AirPods Pro รุ่นที่2นี้นะคะสามารถฟังเสียงได้แบบเต็มอิ่มแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยระบบเสียง Spatial Audio ค่ะซึ่งผู้ใช้นะคะจะได้รับรู้เสียงแบบเฉพาะตัวตามขนาดแล้วก็รูปทรงของศีรษะและหูของแต่ละคนเลยทำให้สามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงหรือภาพยนตร์ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะชิป S2 เนี่ยจะช่วยเรื่องของการตัดเสียงรบกวนจากรุ่นแรกได้สูงสุดถึง2เท่าเลยและการสวมใส่เนี่ยก็จะกระชับพอดีกับหูมากขึ้นนะคะเพราะว่า Apple เนี่ยเขามีจุกหูฟังขนาดเล็กพิเศษเพิ่มมาให้ด้วยตามขนาดหูของแต่ละคนนะคะจากเดิมเนี่ยมี3ขนาดเพิ่มเป็น4ขนาดค่ะจะมีไซส์ XS นะคะไซส์ S ไซส์ M แล้วก็ไซส์ L ค่ะซึ่งสามารถช่วยตัดเสียงรบกวนได้ดีขึ้นนั่นเองนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเพิ่ม Touch Control เข้ามาด้วยค่ะเพียงแค่เรานะคะเลื่อนนิ้วขึ้นหรือลงเนี่ยที่ก้านหูฟังเบาๆก็จะสามารถปรับระดับเสียงได้อย่างรวดเร็วเลยถ้าเราบีบที่ก้านนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์แล้วก็อีกมากมายเลยค่ะหรือถ้าหากว่าเราพูดคำว่าหวัดดีซิริก็สามารถออกคำสั่งได้เลยแบบไม่ต้องใช้มือค่ะและตัวเคสชาร์จของ AirPods Pro รุ่นที่2นะคะก็รองรับการค้นหาผ่านไฟล์ My ด้วยพร้อมกับมีรูลำโพงเอาไว้ส่งเสียงเวลาใช้ฟีเจอร์ไฟล์ My นั่นเองค่ะจุดเด่นอีกอย่างของ AirPods Pro รุ่นที่2นะคะสามารถชาร์จด้วยที่ชาร์จของ Apple Watch ได้เพิ่มเติมจากที่ชาร์จ MagSafe ได้นั่นเองค่ะหรือว่าจะชาร์จด้วยแผ่นรองชาร์จที่ผ่านการรับรองผ่านมาตรฐาน QI นะคะหรือว่าสาย Lightning ก็สามารถชาร์จได้เช่นกันค่ะและสุดท้าย AirPods Pro รุ่นที่2นะคะถึงแม้ว่าจะใช้ดีไซน์เดิมแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็คือห่วงคล้องสายเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานนั่นเองค่ะสำหรับราคาเปิดตัวของ AirPods Pro รุ่นที่2นะคะอยู่ที่ 8,990 บาทเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์วันที่9กันยายนนะคะส่วนวันเปิดขายหน้าร้านเนี่ยเดี๋ยว Apple จะแจ้งให้ทราบกันอีกทีภายหลังค่ะหลังจากที่เราดูสเปคของ AirPods Pro รุ่นที่2กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างระหว่าง AirPods Pro รุ่นแรกกับรุ่นล่าสุดกันว่าจะมีอะไรแตกต่างหรือว่าจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างหลังจากที่ Apple ไม่ได้อัปเกรดมานานกว่า3ปีค่ะมาดูกันที่เรื่องชิปกันก่อนเลยนะคะ AirPods Pro รุ่นแรกเนี่ยเขาใช้ชิป H1 ค่ะส่วน AirPods Pro รุ่นที่2เขาใช้ชิป H2 นะคะและในเคสชาร์จเนี่ยก็มีชิป U1 ด้วยค่ะมาดูกันในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะสำหรับ AirPods Pro รุ่นแรกนะคะสามารถฟังได้นานสูงสุด 4.5 ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งถ้าหากว่าใช้ร่วมกับเคสชาร์จนะคะสามารถใช้งานได้สูงสุด24ชั่วโมงค่ะส่วน AirPods Pro รุ่นที่2นะคะสามารถฟังได้นานสูงสุด6ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งถ้าหากว่าใช้งานร่วมกับเคสชาร์จนะคะสามารถใช้งานได้สูงสุด30ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับเคสชาร์จใน AirPods Pro ทั้ง2รุ่นนะคะรองรับการชาร์จผ่าน MagSafe ค่ะแล้วก็รองรับเครื่องชาร์จที่ผ่านมาตรฐาน QI และสามารถเสียบช่องต่อสาย Lightning ได้ด้วยค่ะแต่สิ่งที่แตกต่างของ AirPods Pro รุ่นที่2เข้ามานะคะก็คือสามารถใช้ที่ชาร์จร่วมกับ Apple Watch ได้ด้วยค่ะสำหรับเรื่องการทนเหงื่อและทนน้ำใน AirPods Pro รุ่นแรกเนี่ยตัวหูฟังนะคะสามารถทนได้ในระดับ IPX4 ค่ะส่วน AirPods Pro รุ่นที่2นะคะทั้งตัวหูฟังและเคสชาร์จเนี่ยสามารถทนได้ที่ระดับ IPX4 เหมือนกันแตกต่างกันที่ AirPods Pro รุ่นที่2ทนได้ทั้งตัวหูฟังแล้วก็เคสชาร์จนั่นเองค่ะมาดูกันที่ขนาดและน้ำหนักของตัวหูฟังแต่ละข้างนะคะจะเห็นว่า AirPods Pro ทั้ง2รุ่นเนี่ยทั้งความสูงความกว้างแล้วก็ความหนาเนี่ยเท่ากันเลยแต่ว่า AirPods Pro รุ่นที่2นะคะมีน้ำหนักน้อยกว่าค่ะก็คือ 5.3 กรัมแต่ว่า AirPods Pro รุ่นแรกเนี่ยหนักอยู่ที่ 5.4 กรัมนั่นเองค่ะต่อไปเป็นขนาดและน้ำหนักของเคสชาร์จนะคะสำหรับ AirPods Pro ทั้ง2รุ่นเนี่ยทั้งความสูงความกว้างความหนาคือเท่ากันเลยต่างกันที่น้ำหนักเหมือนกันนะคะสำหรับ AirPods Pro รุ่นแรกเนี่ยหนักที่ 45.6 กรัมแต่ AirPods Pro รุ่นที่2มีน้ำหนักมากกว่านะคะอยู่ที่ 50.8 กรัม
ซึ่งอาจจะมาพร้อมกับการรองรับการชาร์จของ Apple Watch ด้วยก็ได้นะคะจึงทำให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะถัดมาในเรื่องของเทคโนโลยีระบบเสียงทั้งของ AirPods Pro รุ่นแรกและรุ่นที่2เนี่ยเทคโนโลยีแทบจะคล้ายกันเลยนะคะจากภาพที่เราเห็นแต่จะแตกต่างกันที่โหมดฟังเสียงภายนอกค่ะสำหรับ AirPods Pro รุ่นแรกเนี่ยจะเป็นโหมดฟังเสียงภายนอกแบบธรรมดาส่วนรุ่นที่2เนี่ยจะเป็นโหมดฟังเสียงภายนอกที่ปรับตามสภาวะนั่นเองค่ะถัดมาในเรื่องของเซ็นเซอร์นะคะ AirPods Pro ทั้ง2รุ่นเนี่ยมีสเปคเหมือนกันเลยนะคะแตกต่างกันที่การสัมผัสและเซ็นเซอร์แรงกดนั่นเองค่ะ AirPods Pro รุ่นแรกนะคะจะเป็นเซ็นเซอร์แบบแรงกดแต่ว่า AirPods Pro รุ่นที่2จะมี Touch Control เพิ่มเข้ามานะคะก็คือการควบคุมแบบสัมผัสนั่นเองสามารถแตะที่ก้านหูฟังเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเนี่ยก็จะเป็นการปรับระดับเสียงนั่นเองค่ะเรื่องของการควบคุมตัวหูฟังนะคะ AirPods Pro ทั้ง2รุ่นใช้งานการควบคุมเหมือนกันเลยแตกต่างกันที่โหมดฟังเสียงภายนอกค่ะสำหรับ AirPods Pro รุ่นแรกนะคะจะใช้คำสั่งบีบค้างไว้เพื่อสลับระหว่างการตัดเสียงรบกวนแบบ Active และโหมดฟังเสียงภายนอกแต่ AirPods Pro รุ่นที่2เขาจะเป็นโหมดฟังเสียงภายนอกที่ปรับตามสภาวะนั่นเองค่ะถัดมาเป็นการเชื่อมต่อนะคะ AirPods Pro รุ่นแรกใช้ Bluetooth 5.0 ส่วน AirPods Pro รุ่นที่2ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth 5.3 ค่ะและระบบปฏิบัติการที่รองรับของ AirPods Pro ทั้ง2รุ่นนะคะก็จะเป็นOS ที่ใช้เวอร์ชันล่าสุดนะคะอย่าง iOS 16 iPad OS 16 Watch OS 9 Mac OS 13 Ventura แล้วก็ TV OS 16นั่นเองค่ะมาดูกันที่ราคาตอนเปิดตัวนะคะ AirPods Pro รุ่นแรกเนี่ยเปิดตัวอยู่ที่ 9,490 บาทส่วน AirPods Pro รุ่นที่2ราคาถูกลงมานะคะเพราะว่าราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่ 8,990 บาทค่ะและนี่ก็เป็นการสรุปสเปคไฮไลท์ทั้งหมดของ AirPods Pro รุ่นที่2นะคะพร้อมๆกับการเปรียบเทียบสเปคระหว่าง AirPods Pro รุ่นแรกกับ AirPods Pro รุ่นที่2ที่ Apple เพิ่งเปิดตัวไปค่ะถ้าใครอยากอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปอ่านได้เลยเดี๋ยวพลอยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะยังไงคลิปนี้พลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ